มีอะไรมีกระดึบมีกระดึบกับสิงโตด้วยไม่ใช่หรออ้าวอยากรู้ไหมอยากอ้าวมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันหน่อยอ้าว no ไอ้แมวจ้าสองคนนี้ไม่โดนที่ทางการกินสองคนนี้ไม่โดนเอาง่ายเราต้องเก็บทุกคนที่ผ่านมาที่เรารู้จักโอเคปะเกิดไปน้องน้องชายลุยเราวงการหน่อยเราวงการนิทานของเราทุกคนจะต้องรู้จักเดี๋ยวว่าง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 บำบัดมันไม่ได้ฟังหรอก็เป็นเรื่องเฉียวฟังแล้วนิทานอ่ะนิทานเรื่องนั้นแต่เฉียวฟังเอาเอาเอาไปแล้วอ่ะโอเคอ่าอ่าเฉียวฟังแล้วฟังไปแล้วเดินอยู่ข้างหลังอ่ะอ่ะรอคนไม่บังโอเคโอเคอยู่หรือเปล่าเขาอยู่หรือเปล่าอยู่อยู่อยู่อ่ามาฟังนิทานไหมคุณลุยไปโอเคฟังมาตั้งใจฟังนะมันเป็นคำท้าด้วยโอเคกระครั้งหนึ่งนานมาแล้วในป่าทึบอันโล่งกว้างมันมีแม่เสือสาวอยู่ตัวหนึ่งมันหลงฝูงออกจากป่ามาคือแม่เสือสาวตัวเนี้ยนะมันแบบมันหลงทางกับครอบครัวมันอะแล้วมันอยากกลับบ้านมากเลยมันก็เลยไปเจอกับพ่อวัวตัวหนึ่งแต่พ่อวัวตัวนี้มันเป็นแบบตัวผู้นะมันก็หลายๆหน่อยอ่ะมันก็แบบเจ้าเลอ่ะเจ้าเลเลยอ่ะมันก็เจ้าเลไงแม่ผู้ชายอ่ะเนาะแบบตัวผู้อ่ะมันก็เจ้าเลหน่อยนึงมันแบบแม่สาวมันก็เลยเดินไปถามว่าเนี่ยพ่อวัวชัดนะหลงทางมาจากบ้านเดนไก่ช่วยแบบช่วยบอกทางกลับบ้านฉันหน่อยได้ไหมโอ้โหแล้วแบบพ่อวัวเนาะเห็นเสือปกติเสือเป็นแหละเป็นผู้ล่าวันเนี้ยพ่อวัวขอเป็นผู้ล่าบ้างไงอ่ะมันก็เลยบอกว่าอ่ะอยากรู้ไหมล่ะถ้าอยากรู้มันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันหน่อยไม่สาวทำไงได้ไม่สาวอยากกลับบ้านอ่ะใช่ไหมคุณเลิศก็ใช่ไหมบ้านนะก็ต้องยอมมาเนาะมันก็เลยต้องยอมรับข้อเสนอข้อแลกเปลี่ยนข้อแลกเปลี่ยนมันก็คือแบบกระดือบอ่ะเข้าใจใช่ไหมอะไรนะกระดือบมันกระดือบอ่ะคือพ่อวัวขอกระดือบอ่ะไม่สาวอ่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรขอเล็กเปี้ยนนะขอเล็กเปี้ยนนะเป็นเหยื่อเป็นผู้ล่าวันนี้เป็นผู้ล่ามันก็แบบขอกันดื้อไปขอกินขอกินแม่เสือสาวบัวกินแม่วัวกินเสือใช่ไหมใช่ก็แบบขอเล็กเปี้ยนนะทีนี้แหละมันก็เสร็จสิ้นภารกิจมันก็แยกทางกันไปแม่เสือสาวตัวไม่ฮะมันตายมันกินยังไงอ่ะกินคนละแบบอ่ะกินคนละแบบอ่ะมันที่ไม่ได้กินแง่มๆๆอ่ะกินแบบง่ำๆๆอ่ะไอ้ชงสงสารคนเลิฟจังเลยคุณเลิฟเข้าใจอ่ะก็กินนี่กินนึงอ่ะคุณเลิฟกินแบบว่ากินนั่นแหละเข้าใจยังทีนี้มันก็เสร็จสิ้นภารกิจไปใช่ไหมมันก็แยกทางกันไปแต่ทีมันก็เดินไปเรื่อยโอ้โหป่ามันแบบมันกว้างอะคุณเลิฟมันจะไปถึงได้ยังไงอะถูกไหมมันก็หลงทางอยู่ทีนี้ไปเจอโคสิงโตเลยตัวเนี้ยโอ้โหแล้วสิงโตอะเป็นเจ้าป่าคุณเลิฟเข้าใจป่ะเจ้าป่ามันมีความแบบเป็นผู้นำมีความเจ้าเล่ห์มีความแบบกดขี่ข่มเหงอยู่แล้วอะโดยแท้เดิมของเขาอะและทีเนี้ยแม่เสือสาวก็เลยเดินไปถามพ่อสิงโตไงพ่อสิงโตหนูนะหลงทางมาช่วยบอกทางกลับบ้านหน่อยได้ไหมโอ้โหพ่อสิงโตอะมันก็แบบก็อย่างที่บอกมันเจ้าเลมันก็เลยบอกว่าเอ็งอยากรู้ไหมล่ะถ้าเอ็งอยากรู้มันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันหน่อยอ่ะข้อแลกเปลี่ยนของมันก็คือกระดึบไงกระดึบแม่เสือสาวไงอ่ะมันก็ต้องป่านี่เป็นป่าอะไรอ่ะเอ้ามันคนเอ้ามันหลงทางเปรี้ยวๆคุณเลิฟมันจะไปปล่อยได้ยังไงอ่ะถูกไหมล่ะถูกไหมอ่ะทีนี้มันก็เสร็จสิ้นภารกิจกับมันต้องยอมนะมันต้องยอมเพราะมันอยากกลับบ้านถูกไหมคุณเลิฟคุณจะเลิฟอยากกลับบ้านคุณเลิฟก็ต้องยอมไงอ่ะไม่ยอมไม่ก็ด้วยความอยากรู้อยากเห็นไงถูกไหมแต่มันก็เลยเสร็จสิ้นภารกิจไปทีนี้มันผ่านไป2สัปดาห์คุณเลิฟคือแม่เสือสาวมันท้องเว้ยคือแล้วมันท้องกับใครอะคำถามอะโอ้โหหรือตอบอะ
อ้าวท้องกับใครเหรออ่าใช่ๆเหมือนท้องกับไข่ท้องกับสิงโตมั้งอ้าวมันจะไปท้องกับสิงโตได้ยังไงอ่ะทำไมถึงคิดว่ามันท้องกับสิงโตอ่ะไม่ก็มันมีอะไรมีกระดึบมีกระดึบกับสิงโตด้วยไม่ใช่หรอใช่กับมันอ่ะพ่อวัวมันก็กระดือป่ะถูกไหมอ่ะแล้วทำไมต้องสองตัวก็ไม่ได้วัวก็สิงโตอ่ะอ้าวแล้วทำไมคุณเลือกถึงเลือกตอบสิงโตอ่ะไม่รู้ว่าคือไม่คือวัวกับเสือมันคนละสายพันธุ์กันเลยนะลูกออกมามันจะเป็นยังไงอ่ะอ้าวคำตอบมันไม่ใช่สิงโตนะนั่นนะวัวเหรอคำตอบคือพ่อวัวเองทำไมอ่ะอ้าวอยากรู้ไหมอยากอ้าวมันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนกันหน่อยอ้าวไม่ใช่ยังไงเอาก็เองยอมรับข้อเสนอเองดูดิแล้วดูคนให้เล่านะดูคนให้เล่านะเว้ยเหมือนกันนะเรื่องเนี้ยเลยค่ะพี่ผมต้องขอยอมรับว่าไปเรื่อยเลยอ่ะเอาจริง